ว่าสะพานภูมิพลเป็นสะพานที่สวยมากสะพานหนึ่งนะครับแล้วด้านล่างของสะพานก็มีพื้นที่ให้ไบค์เกอร์อย่างพวกเราได้เพลิดเพลินด้วยที่สำคัญในบริเวณนี้ยังมีหนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทำไว้ให้กับคนกรุงเทพด้วยถึงแล้วท่านไงไม่เห็นเหมือนคลองเลยดาวใหญ่อย่างกับแม่น้ำเออนั่นสิไหนคลองวะเดี๋ยวเราไปขี่ดูรอบๆกันดีกว่าดาวโอเคไปท่านนายกครับตรงนี้เหรอครับคลองลัดโพที่เขาว่ากันพวกเราก็มองหาคลองเล็กๆกันอยู่นี่มันอย่างกับแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยที่นี่แหละครับคลองลัดโพนะครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยคลองเนี่ยเป็นคลองเล็กๆคลองไม่ใหญ่หรอกครับคลองแค่ประมาณแค่2เมตรเองอ๋อเหรอคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระมรีให้ขยายคลองลัดโพขึ้นแล้วก็ขุดให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้นะครับซึ่งตัดผ่าไปรูปกับพ่อหมูเพื่อที่จะระบายน้ำให้ลงสู่ทะเลได้เร็วครับคลองลัดโพที่นี่ใช่ไหมคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ขุดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใช่ครับเพราะว่าที่นี่ก่อนเนี้ยน้ำจะท่วมสูงมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงมีพระบิดาให้ขุดลอกและขยายคลองครับเดิมเนี่ยน้ำจะต้องอ้อมนะครับไหลอ้อมกรุงบางกะจ้าระยะทาง18กิโลเมตรตัดคลองลัดโพเพียง600เมตรเดิมเคยใช้เวลา5ชั่วโมงแต่พอผ่านคลองลัดโพที่มีความยาวเพียง600เมตรใช้เวลาเพียง10นาทีโอ้โหระบายได้เร็วขึ้นมากเลยนะคะครับผมมีประตูน้ำ4บานคอยกันไม่ให้น้ำทะเลขึ้นไปในกรุงเทพมหานครก็คือพอเวลาน้ำขึ้นก็ปิดประตูน้ำนะครับน้ำมันจะวิ่งอ้อมแต่พอน้ำลงแล้วนะครับเราก็เปิดประตูน้ำให้น้ำเนี่ยไหลลงได้ลงได้เรื่อยๆครับผมยังจำได้วันที่ท่านเสด็จมาบนเรืออังสนาระดับเสด็จประเทศด้วยใช่เหมือนเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะน่าอัศจรรย์จริงๆนะครับเพียงแค่ขุดขยายคลองที่มีอยู่เดิมก็ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้แล้วการแก้ปัญหาต่างๆของพระองค์ช่างเป็นวิธีง่ายๆที่เรามองไม่เห็นหรือมองข้ามไปจริงๆนอกจากคลองลัดโพท่านนายกอบต.ยังแนะนำให้เราทำที่นี่เป็นแลนด์มาร์คในการทำไบค์แมปด้วยครับสวนศรีนครเขื่อนขันสวนสาธารณะที่เกิดขึ้นจากราชดำริในหลวงรัชกาลที่9หลายครั้งที่ประทับเฮลิคอปเตอร์ไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อทรงผ่านบริเวณนี้ทรงเห็นความเขียวขจีของพื้นที่จึงมีพระราชดำริให้สงวนไว้เป็นศูนย์กลางมหานครภายใต้พื้นที่ 12,000 ไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตโอโซนที่ดีที่สุดในเอเชียเลยล่ะครับอากาศดีนะวินไม่อิจฉาคนแถวนี้นะโชคดีของเขาทุกคนล่ะดาวที่มีพระมหากษัตริย์ที่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นะทรงทำทุกอย่างเพื่อเราทุกราษฎรท่าน